สวัสดีครับเรามาพบกันในคลิปนี้3ประหลาดความน่ารักของนพเก้าพีพีล่าสุดเมื่อวานนะเมื่อวานพี่เก้าเราให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนักข่าวนะโอ้โหต้องบอกเลยว่าละมุนสื่อใจมากนะชัดเจนพูดตรงไปตรงมานะครับแล้วมันต้องเรียกว่าไงเรื่องสเปคเรื่องความเขินแล้วเรื่องเซอร์ไพรส์มันเกิดจากพีพีด้วยนะน่ารักมากนะครับกรีดออกมาครับกรีดออกมาเดี๋ยวฟังเสียงกันเลยครับก็ทุกๆอย่างก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วกันแล้วแฟนคลับก็จะตัดที่เก่าๆได้ลองในสัมภาษณ์นั่นแหละเอามาโบกมาใส่กันกลายเป็นเหมือนแบบว่ามันตรงสเปคของกันและกันตลอดเลยครับก็จริงแล้วก็อย่างที่ผมเคยสัมภาษณ์หลายๆครั้งว่าผมเป็นคนที่ชอบผู้หญิงขยันอะไรแบบนี้เป็นผู้หญิงน่ารักแบบคิดบวกมีพลังแบบมีพลังบวกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าน้องก็เป็นหนึ่งคนในนั้นที่แบบว่าค่อนข้างแบบมีนิสัยที่ผมชอบเยอะมากๆที่ไม่ว่าเยอะมากแล้วก็สนใจถือว่าตรงถือว่าตรงสเปคครับเวลาตอบคำถามมาที่พี่ก็รู้สึกว่าตรงสเปคครับนะก็แล้วมีหลายๆทัศนคตินะหลายๆองค์ประกอบของความเป็นปีปีเนี่ยคือตรงสเปคคือเข้ากับเก้าเองมากครับพี่เก้าเองนะกับนพเก้าเองที่สุดเลยนะครับก็ได้ยินกันสั้นๆตรงนี้เนาะนี่คือช็อตแรกเดี๋ยวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก่อนนะครับอ่ะเชียร์อยู่นะเชียร์อยู่นะ9 VP นะแล้วก็มีคู่พิกวินด้วยนะครับ2คู่เลย2คู่เลยตอนนี้แบบโอ้ยละมุนสุดๆนะครับชัดเจนมาเลยนะพิกวินเองนะครับก็น่ารักมากนะใน TikTok เนี่ยเมื่อวานนี้โอ้ยแขนนะเรื่องแขนแขนเป็นไรขอเป็นแฟนปล่อยตามธรรมชาติทำไมนะมีคนถามนะครบเลยค่ะนะจะมาคาดหวังอะไรมากกับความสัมพันธ์ผู้อื่นถ้าอยากจะคบคาดหวังเจอผมมาบางทีก็มีแอคไว้ปั่นมานะขอข้ามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นนิเกตีฟเกินไปเนาะอันนี้แหละนะพี่ก้าวนะที่เป็นพี่ก้าวนะอยากพูดอยากทำตามความคิดของตัวเองน่ารักนะครับชัดเจนนะชัดเจนนะวันนี้พี่ก้าวเก่งมากตรงไปตรงมาสุภาพบุรุษที่สุดนะครับคุณสรุปออกมาจากนิยายจริงๆนะชัดเจนต่อความรู้สึกตัวเองนะครับตอบได้แมนมากนะสุภาพบุรุษมากได้แบบว่าฟีลแบบให้เกียรติน้องมากให้เกียรตินะชัดเจนต่างคนต่างล็อกมงแล้วนะครับล็อกมงแน่นอนเพราะว่าพี่กาก็พูดว่าสเปคของ VP ก็คือเข้าถึงมากๆเลยนะครับชัดเจนเลยคือสเปคของ VP แล้วก็เรื่องของนิสัยแล้วก็อะไรต่างๆมันบาลานซ์มันเข้าถึงความที่พี่เก้าเขาชอบบริอ่ะคือมันชัดเจนอยู่แล้วนะมันบอกอยู่แล้วอย่างการกระทำอะไรบอกชัดเจนอยู่แล้วนะพี่เก้าชัดเจนมาตลอดนะค่อยๆเติบโตไปด้วยกันนะชัดเจนตรงตามความรู้สึกเป๊ะนะมันออกมาชัดนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นช็อตแรกเนาะมีคนบอกกลางอาณาเขตแล้วนะใครจะจีบยายน้องนะคิดดีๆนะพี่เขาชัดเจนแล้วนะนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปต่อครับมาต่อตรงนี้ครับอันนี้ย้อนกันหน่อยหนึ่งนะครับก็ช็อตต้องเรียกว่าเป็นช็อตที่ TPP เซอร์ไพรส์วันเกิดพี่ก้าวเราเองนะอันนี้อีกมุมหนึ่งจากเพื่อนพี่น้องแฟนคลับชาวน้อมถ่ายมานะครับก็มาลงกันล่าสุดเมื่อวานเลยนะครับก็2วันแล้วเนาะที่เป็นโมเมนต์พิเศษแบบนี้นะครับคือพี่เก้าเขินหนักมากๆนะครับนี่มีคนเอียงหัวหาน้องนะครับสังเกตอันนี้ตอนถ่ายรูปคู่กันนะครับนะก็เป็นอีกมุมหนึ่งเนาะทางขวาฮึบไปก่อนนะแสดงการไม่ได้นะเขินใหญ่เลยนะอย่าว่าแต่พี่เก้าเลยนะอย่าว่าแต่พี่เก้าไม่ไหวเลยนะหนูก็ไม่ไหวนะเพื่อนพี่น้องชาวน้อมเรานะครับรักทั้งคู่จังก็เกินกันทั่วหน้านะครับอันนี้ก็เป็นช็อตสั้นๆไม่ยาวมากนำมาฝากกันในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับไปต่อเลยครับมาตอนตรงนี้ครับแบบใกล้ๆ
นะมุมใกล้ๆกับช็อตสัมภาษณ์เมื่อวานนะครับสื่อมวลชนนักข่าวเนาะเมื่อกี้เป็นช็อตแรกอินโทรเนี่ยมันเป็นมุมหน้านะครับอันนี้ตรงนี้ด้านข้างด้านขวาเนาะฟังกันอีกสักนิดนึงนะครับต้องบอกเลยว่ากรี๊ดเลยโอ้ถามไปเขินไปเนี่ยโอ้โหก็เขาตรงสเปคกันนะล็อกมงแล้วไม่เคยมีบรรยากาศอะไรแบบนี้มาก่อนก็อย่างที่บอกนะอย่าไปกดดันอะไรน้องเลยว่าอะไรแบบว่าปล่อยให้น้องได้ทำงานอย่างอิสระแบบเดี๋ยวน้องจะเขินแต่ว่าตอนนี้พี่ก้าวเขินก่อนพี่ก้าวเขินกี่เปอร์เซ็นต์ละตอนนี้เขินกี่เปอร์เซ็นต์เกินเยอะอยู่ครับจริงๆเวลาพอมันมีคนเชียร์มากมีคุยกับน้องไหมว่าคนเชียร์กันแบบอะไรคะโถมยังไงอยู่ว่าเอ๊ะส่วนใหญ่ผมจะเราจะไม่กล้าคุยกับเรื่องนี้แหละแต่ก็จะผมก็จะแบบว่าบอกน้องว่าขอบคุณมากครับผมที่แบบว่ามีแบบสิ่งดีๆที่แบบว่ามอบให้กันแล้วมันแบบทุกอย่างก็เลยแบบออกมาดีมึงอยากไปทำงานด้วยกันตอนนี้มันยังเขินอยู่มั้ยครับก็อย่างที่บอกนะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยมีโอกาสได้แบบว่าทำงานใกล้ชิดกับผู้หญิงขนาดนี้อะไรพอแบบว่าเราได้มาแบบเริ่มทำงานต้องอยู่ใกล้ชิดกับน้องอะไรแล้วเป็นแบบบางทีแบบใกล้กันมากๆมีวิธีไหมมีวิธีที่แบบจิกปลายเท้าอะตอนนี้ได้จิกไหมจิกตอนนี้ไม่ได้ยินถ้าสมมติน้องพี่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ทำไงดีคะก็มองน้องมากครับแล้วก็ถามทางด้วยครับสัมภาษณ์เมื่อกี้มีโปะไหมคะไม่มีฮะโปะทำไมไม่เคยจิกปลายเท้านะเวลาอาการเก็บอาการเขินอ่ะประมาณนี้ครับจริงๆอินโทรช็อตแรกที่เราได้ฟังแล้วนะครับเดี๋ยวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยนะอ่ะเราจะพาเรือ9 VP ต่อไปเพราะอาการเริ่มชัดทั้งคู่แล้วโอชัดเลยนะครับตอนนี้นะคนพี่มาเบอร์นี้เนี่ยแล้วใครเขาจะกล้าจีบน้องนะกลางอาณาเขตแบบชัดเจนขนาดนี้นะรอลุ้นนะให้ผีผลักนะ นี่ถ้านี่เป็น VP เนี่ยคงหัวใจพองโตที่มีพี่9ในชีวิตอ่ะโคตรจะแสนดีนะใส่ใจไม่พูดเยอะแต่การกระทำการแสดงออกชัดนะซื่อตรงความรู้สึกตัวเองอบอุ่นสุขุมสุภาพให้เกียรตินะครับคำพูดสายตารอยยิ้มนี่โอ้โหเวลาพูดถึงพีพีนี่ทุกอย่างมันชัดไปหมดเลยนะครับนะใช่แล้วนะใช่แล้วนะล็อกสเปคเป็นพีพีนะพี่ก้าวเขาเขินพีพีมานานแล้วนะพี่ก้าวพูดดีมากนะเป็นห่วงความรู้สึกพีพีให้เกียรติน้องนะพี่ก้าวพูดไปเขินไปน่ารักมากครับยิ้มไม่ไหวแล้วนะโอ้โหสามนี้เนี่ยฟินสุดๆนะชัดเจนเลยครับเวลาพูดถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยน่ามากสุดๆเลยนะน่ารักมากอบอุ่นและเป็นตัวของตัวเองจริงๆนะชอบตอนก้าวเขินมากนะครับก้าวน่ารักมากหัวใจชิปเปอร์หัวใจชิปเปอร์เต้นไรนะโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับช็อตนี้เนาะในคลิปนี้ก็3ช็อตด้วยกันเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณรับชมนะครับแล้วเจอกันครับ